สนับสนุนโดย MW Wellness 02-276-5093 02-276-5076สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพระอาทิตย์ไลฟ์นะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันรจเรขสุรการโกศลนะคะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งแปลกใจนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะอินทรูดรายการขึ้นมานะคะรายการนี้กำลังจะเกิดขึ้นนะคะกับทางสถานีของเราแน่นอนค่ะดังนั้นนะคะแน่นอนแขกรับเชิญในวันนี้นะคะเรามีทั้งพิธีกรที่คร่ำบอดอยู่ในวงการนี้มาอย่างเนิ่นนานแต่ว่าถือว่าใหม่สำหรับเรากับแน่นอนอีกหนึ่งพิธีกรสาวที่อยู่กับเรามาเนิ่นนานแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกนะคะถึงที่มาที่ไปนะคะรวมไปถึงเรื่องราวดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับรูปแบบรายการใหม่ทางสถานีของเราค่ะทางรายการของเรานะคะขอต้อนรับนะคะพิธีกรน้องใหม่นะคะทั้งคู่นะคะของเรานะคะคุณเคนโดนะคะเกรียงไกรมาศโภชนาสุนทรและคุณเก๋กมลพรวรกุลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพีระเกษมราษฎร์นะคะสวัสดีวันนี้ด้วยค่ะแม่ต้องบอกว่าเป็นเกียรติมากนะคือเราก็อยากรู้ชีวิตของคุณเก๋พี่เก๋อยู่แล้วด้วยค่ะจะรู้อะไรคะอยู่กันมานานแล้วนะฮะเราก็เห็นกันอยู่บนหน้าจอแต่ว่าเรื่องอินไซต์เรื่องชีวิตเป็นไปความเป็นมาเป็นไปยังไม่เคยรู้สักเท่าไหร่เธอจะอินไซต์เรื่องราวชีวิตเพื่อนฉันหรอแน่นอนจะอินไซต์ทำไมจะอินไซต์เลยอินไซต์หรือเปิดโปงครับได้ค่ะได้หมดอยากรู้เป็นคนชอบเผือกที่แน่ๆคุณผู้ชมแฟนรายการพระอาทิตย์ไลฟ์วันนี้สนุกสนานแน่นอนนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แอนด์แชร์ด้วยแชร์ก่อนเลยตอนนี้ใช่ค่ะก็เข้าไปที่Facebook News One ของเราเช่นเคยนะคะไลค์แล้วก็แชร์เป็นกำลังใจกันด้วยรวมไปถึงถ้าเกิดว่าอยากจะถามถ่ายอะไรกันเข้ามานะคะสดๆในรายการพูดคุยกันมาเลยค่ะเดี๋ยวจะหยิบประเด็นนะคะแล้วก็มาพูดคุยกับคุณผู้ชมตลอดทั้งรายการเลยทีเดียวรวมไปถึงถ้าเกิดว่าอยากจะถามถ่ายอะไรนี่นะคะ คุณเคนของเราพิธีกรน้องใหม่ของ News One แต่จริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในแวดวงของวิทยุเนี่ยมาเนิ่นนานกี่ปีดูใบหน้าสิคะเดี๋ยวสิไม่ใช่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 คุณมาถึงคุณจิกกัดพี่ดีกว่าต้องงี้ต้องงี้องรู้สิดวงรู้องรู้องรู้คือถ้าคุณเก๋เขาไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยผมไม่มาทำงานด้วยก็จะทำงานนั่งปั้นจิ้มปั้นเจอนั่งโลกสวยเงี้ยไม่มีปากอันนี้คุณไม่ได้ด่าใครใช่ไหมไม่ได้ว่าใครไม่ได้ว่าใครไม่ได้ว่าใครคือผมชอบแนวนี้อ่าคือว่าจะทำงานด้วยกันต้องแนวนี้เท่านั้นคือพอดีฉันคุยกับคุณเคนโดนะเมื่อสักครู่นี่มีโอกาสได้คุยกับคุณเคนโดเรียบร้อยแล้วพอคุณก็พูดถึงว่าเรื่องราวการทำงานตื้อๆแบบฉันบอกว่าเหมาะกับเก๋แล้วล่ะควรจะเป็นคู่กันเดี๋ยวๆคุณไม่คิดหรอว่าจะเป็นเสือ2ตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันน่ะเดี๋ยวก่อนนะเสือสนุกเดี๋ยวก่อนทุกสิ่งอันนี้นะคะขออนุญาตคุณผู้ชมในฐานะเจ้าบ้านนะเคนโดนะเจ้าบ้านเวลาเข้ารายการเนี่ยสิ่งที่ทำคือ1เลยอาจจะเห็นก้มหน้าก้มตาแล้วก็แบบทําไมไม่เวลาดูอะไรโทรศัพท์สมาร์ทโฟนคือเวลาเราเนี่ยเรียกร้องให้คนดูเนี่ยช่วยกันกดไลค์กดเลิฟกดแชร์ก็ไม่ใช่สั่งเป่าเปื้อยเปื้อยปากเราทําด้วยเข้ารายการแล้วทําแล้วทุกคนแชร์ทำแล้วเราทุกคนแชร์พี่ชีกรเนี่ย4คนค่ะ4คนเนี่ยคนละ5แชร์เพราะนั้นคุณผู้ชมเนี่ยก็อย่านั่งเฉยๆดูเฉยๆไม่ได้ต้องรู้จักแชร์ด้วยค่ะถามนะโอ้นี่เลิฟไลค์แชร์ให้เยอะๆมาเป็นร้อยแล้วแป๊บเดียวอ่ะอย่าลืมนะอย่าลืมนะแชร์มีความอายนิดนึงว่าพิธีกรก็อุตส่าห์แชร์นะฮะคนทางบ้านก็ต้องแชร์ด้วยช่วยแชร์ด้วยค่ะครับเข้ารายการจะเป็นแท็กแล้วครับเมื่อกี้ถามว่าอะไรได้เลยลืมเลยเดี๋ยวคือจริงๆแล้วคือต้องย้อนประวัตินิดนึงคือจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในวงการของวิทยุมานานแล้วนานแล้วคือจัดรายการครั้งแรกปี2542ก็น่าจะ18ย่าง19ค่ะอยู่ในวงการมานานแล้วก็เกือบ20ปีแล้วได้ทำงานเยอะมากวิทยุเนี่ยจัดมาทุกรูปแบบจริงๆใครที่เป็นคอวิทยุเนี่ยก็ได้ยินชื่อของผมเนี่ยดีเจเคนโดแทบจะทุกคลื่นแล้วในประเทศไทยขนาดนั้นเลยเหรอเพราะว่าปัจจุบันจัดมาแล้ว18คลื่นโอ้โหแล้วก็ทุกฟอร์แมตแล้วในโลกล่า
ามีฟอร์แมตเริ่มต้นเริ่มต้นจากคลื่นอะไรเอาก่อนไปสากลเนี่ยก่อนไปสากลเนี่ยเป็นดีเจตามตลาดนัดก่อนด้วยนะเอาเพราะว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดไม่มีคือมันไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีสะพานแต่จังหวัดนี้ขออภัยค่ะจังหวัดอะไรคะยังไงเป็นคนอีสานบ้านเฮาครับคนหนองคายแต่ถ้ารู้เกิดแถวเองเป็นเกิดรอยเอ็ดครับเกิดหนองคายครับเอ็นเคอันนี้ก็คนอีสานนะก็แบกความหวังความฝันมากรุงเทพเหมือนกันก็มาเดินรามคำแหงเราก็อยากเป็นนักจัดรายการอยากเป็นพิธีกรแต่เราไม่มีเส้นไม่มีสายเลยแม้แต่เส้นเดียวอะไรที่พอทำได้ก็ทำเขารับสมัครมาด้วยความสามารถดีเจยกวิทยุเนี่ยไปจัดตามตลาดนัดพูดไปเปิดเพลงไปแม่ค้าวันไหนขายดีเขาก็รักเราเอาของมาให้กินวันไหนมันขายไม่ดีมันก็ด่าเราพูดทำไมวะเราก็ต้องทำงานท่ามกลางความกดดันร้านเบียร์อะไรเงี้ยทำมาหมดละคือไม่ใช่ดีเจที่แบบถูกใส่พานแล้วก็จัดวิทยุเลยไงไม่ใช่ไม่ง่ายไม่ง่ายใช่ไหมเราต้องรู้ว่าเวลานางไปจัดแบบว่าตามตลาดนัดอ่ะคือบีลานเบียร์เรานึกออกสแตชแบ๊ดมาสมัยก่อนทำไงอ่ะตลาดนัดใช่ไหมต้องมีวิทยุหนึ่งเครื่องแล้วก็แผ่นซีดีประมาณกระเป๋าหนึ่งแล้วก็เอาไปตั้งไว้มันก็จะมีแจ็คเสียบปุ๊บเนี่ยใช่ไหมงานบางทีมีแจ็คเสียบก็ยังดีมันสามารถออกลำโพงได้บางงานมีวิทยุแล้วมีไมโครโฟนพูดเสร็จปุ๊บตัวเดียวสนุกแมนนวลมากแล้วต้องพูดทั้งวันเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนซีดีทุกเพลงใช่ไหมเราก็ต้องเนี่ยพูดไปขายของนะครับเอาหยิบซีดีมาปากก็ต้องพูดอยู่แล้วก็ปิดซีดีเปิดปั๊บเอาไมค์จ่อมา multi function มากวันละ500บาทกี่ชั่วโมง10โมงถึง6โมงเย็นโอ้โหแต่ว่ามันก็ถือว่าถ้าเป็นแบบทำงานธรรมดาทั่วๆไปมันก็ถือว่าได้เยอะไหมไม่เยอะเลยฮะแต่ด้วยความที่เรามีความหวังความฝันว่าวันหนึ่งเนี่ยเราต้องมายืนในคลื่นวิทยุมายืนในทีวีเป็นวิทยากรให้ได้ตอนนั้นโอกาสมันไม่มีอ่ะมันก็ต้องทำอย่างนี้ไปก่อนหลังจากที่ตามตลาดนัดแล้วเนี่ยตลาดนัดกลางแจ้งทำแล้วต่อไปเข้าตลาดนัดในห้างเริ่มขยับเริ่มขยับไปจัดอยู่ใต้บันไดเลื่อนบันไดเลื่อนห้างครับบูธดีเจไปอยู่ใต้บันไดเลื่อนเวลาเราพูดอยู่ก็จะมีคนตะโกนใส่หัวเราตลอดเวลาเฮ้ยพูดอะไรวะอย่างเงี้ยชีวิตดูสนุกเนาะสนุกบ้าอะไรแหมไม่ได้สนุกเลยใช่มีเด็กพวกวัยรุ่นมากวนประสาทอ่ะพี่พูดอะไรพูดอะไรขอเพลงหน่อยเว้ยขอเพลงหน่อยเว้ยเงี้ยแล้วปากเราพูดอยู่บางทีเราก็เว้ยอยู่ในออกไมค์ไปเลยเงี้ยเพราะเราพูดตามเขาครับครับหลังจากนี้นี่กี่ปีวุ้ย2-3ปีเลยแหละอยู่ในห้างอยู่ตลาดนัดเนี่ย2-3ปีจนมีคนเริ่มมาเห็นแววว่าดึงเริ่มพ้นอานนท์ไม่ใช่ครับอานนท์นะโอเคอันนี้เป็นพี่ขออนุญาตบอกว่าพี่ฝนหานุตราเขามาเห็นเราก็สู้กันมาเดินห้างอยู่คือเขาเนี่ยพาเรามาจัดตั้งแต่เป็นเซ็นเตอร์พอยต์แล้วเป็นดีเจเซ็นเตอร์พอยต์รุ่นแรกๆด้วยนอกจากว่าจะเป็นตามห้างตามนั้นเนี่ยเราก็เริ่มมาเซ็นเตอร์พอยต์ยุคร้านน้ำพุยุคผมทันผมทันดีเจดังเยอะเออชาวดาด้าอะไรเงี้ยก็ติดกันไม่เคยไม่ดังหรอยังอยู่ในได้อยู่ในร้านน้ำพุกันได้อยู่ในร้านน้ำพุโอ้ยตอนนั้นเจ๋งแล้วนะอยู่ร้านน้ำพุอ่ะเริ่มแบบว่าเฮ้ยดีเจเซ็นเตอร์พอยต์เว้ยไม่ใช่ดีเจตลาดนัดแล้วตอนเป็นดีเจตลาดนัดนะไม่กล้าบอกใครเลยอายๆไม่ทำงานอะไรอ่ะโอ้เป็นดีเจเฉยๆเราไม่เติมตลาดนัดแต่พอเขาเซ็นเตอร์พอยต์ปุ๊บเป็นดีเจเซ็นเตอร์พอยต์สยามสแควร์อันนั้นน่าจะเป็นจุดที่พลิกผันแต่ชั่วโมงละ50บาทนะครับจัดรายการตลาดนั้นได้เยอะได้เยอะกว่าแล้วก็ชั่วโมงละ50บาทพอจัดไปเยอะๆปุ๊บเนี่ยก็เริ่มเข้าสู่ตอนนั้นเธอแต่งตัวบ้าๆบอๆยังเพราะจำได้ว่าลุกแรกบอกมีเดทลงเดทล็อกนะบอกว่ารู้จักเคนโดลุกแรกคือบ้าๆบอๆแล้วตอนนั้นยังจะแบบจัดปกติแบบนี้แหละนะครับผมสั้นๆแล้วพอจัดเซ็นเตอร์พอยต์ได้สักระยะหนึ่งก็เริ่มที่จะเข้าไปจัดรายการวิทยุที่97.5ก่อนตอนยังไม่เป็นซีดเลยก่อนซีดเกิดแล้ววันนี้ซีดก็เจ๊งไปแล้วอันนั้นพี่ไปสมัครหรือว่าเขาเรียกตัวเข้าไปเขาให้ไปจัดเป็นแบบขึ้นต่อต้านยาเสพติดอะไรเงี้ยขึ้นเด็กๆก็ไปจัดพอเริ่มจัดปุ๊บเนี่ยก็อีก 2-3 ปีครับเพื่อนเราที่เขาเติบโตมาจากเซ็นเตอร์พอยต์เนี่ยเขาก็เริ่มได้เข้าไปอยู่ใน Virgin Radio เนาะตอนนั้น Virgin มาเมืองไทยทุกคนแบบโอ้โหคนที่เป็น DJ Virgin นั่นคือสุดยอดแล้วเราก็อยากเป็นบ้างอ่ะก็ส่งเดโมดิเราเพราะเราไม่มีเส้นใช่ไหมเราก็อัดเสียงของเราส่งเหมือนจัดรายการเลยเหมือนจัดรายการเลยแล้วก็นั่งรถทัวร์กับหนองคายเพราะคิดว่าคงจะเรียกคงอีกเดือน2เดือนแหละก็นั่งรถทัวร์กับหนองคายปุ๊บไปถึงบ้านวันต่อมาเสือกเรียก
นั่งรถกลับมาใหม่มาอีกมาสัมภาษณ์แล้วก็เลยได้จัดวิทยุ Virgin Radio ตอนนั้น 95.5 Virgin Hits เป็นรุ่นแรกเลยเป็นแบบว่าสากลเดี๋ยวนะเขาสากลเขาพูดภาษาอังกฤษได้พี่ยังไงตอนนั้นมีความรู้เรื่องภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษได้เลยคือมันเป็นคลื่นไทยสากลพูดภาษาไทยเปิดเพลงไทยสากลอย่างเงี้ยแต่มันก็ต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษบ้างเพราะมันก็มีศิลปินนะฮะมาสัมภาษณ์อยู่เป็นระยะแล้วคลื่นนี้มันก็จะให้พูดแบบชื่อคลื่นตลอดเนาะ 95.5 Virgin Hits อะไรแบบนี้ตลอดสำเนียงต้องได้ต้องมาสำเนียงต้องมาแล้วก็มีโอกาสตอนนั้นน่ะถือว่าพีคมากเลยนะมีโอกาสได้เป็นพิธีกรเปิดตัวให้ Linkin Park Active Square เมืองทองธานีด้วยตอนนั้นคนลุกเลยอ่ะรายการคู่กับคุณ JJ ครับJury Catcher นะฮะก็จัด Double Header นี่แหละครับก็จัดคู่กันตอนนั้นเป็น Morning Show ครับแล้วก็ได้คัดเลือกเนี่ยให้เป็นพิธีกรเปิดให้กับศิลปินดังๆแบบศิลปินต่างประเทศเนี่ยบ่อยมากเราหันไปมองข้างหลังเลยแล้วดีเจตลาดนัดไปไหนวะแล้ววันนี้ไปยืนใน Active Square แล้วอ่ะคนดูเป็นหมื่นๆเลยจากตรงนั้นมาถึงตรงนี้กี่ปีคะโอ้จากตลาดนัดมาตรงนี้ผมว่าน่าจะหลักๆ 7-8 ปีเลยแหละตาฟันมากตอนนั้นพองมากพองมากเป็นอึ่งอ่างเลยอ่ะรู้สึกโหเรามาไกลมากเลยสามารถคุยให้ใครฟังก็ได้แต่ก็ยังอยู่ในวิทยุแล้วมันกระโดดมาเป็นทีวีได้ยังไงมันกระโดดเพราะมันต้องไปดังก่อนตอนจัดเพลงไทยสากลที่ Virgin มันก็ส่งไม่ได้ดังอะไรมากก็มีคนสนใจแหละแต่เราอ่ะจัดแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยพอมันจัดไปมากๆหลายปี 3-4 ปีเนี่ยมันก็อิ่มตัวแล้วเรารู้สึกว่าตัวเราเนี่ยมันวาไรตี้มากกว่านั้นคือเราอ่ะเป็นคนอีสานถ้าจะสร้างแบรนด์ตัวเองขึ้นมาใหม่แล้วให้คนสนใจเนี่ยมันต้องเป็นตัวของตัวเองสิวะตอนนั้นอายุ20ต้นๆเอง20ต้นๆแกคิดได้แล้วหรอว่าต้องมีแบรนด์ของตัวเองใช่คิดเลยฉันยังตอนนั้นชื่อเคนโดด้วยตอนที่จัด Virgin เนี่ยชื่อทอมเป็น JJ and Tom on 95.5 Virgin Hits DJ Tom yeahตายละคือตอนนั้นเป็นทอมนี่ชื่อจริงเลยมะใช่ครับชื่อเล่นจริงๆของพี่เลยใช่นะครับจากต้อมเป็นทอมอะไรเงี้ยแล้วก็พอเราคิดว่าเฮ้ยเราจะเปลี่ยนเราจะจัดลูกทุ่งแล้วแหละเราก็ตั้งชื่อใหม่ช่วยกันคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยชื่ออะไรดีวะก็เลยเอาชื่อมาเรียงกันปุ๊บอ่ะเคนโดแล้วกันตอนนั้นใน Google เนี่ยเซิร์ชยังไม่มีคำว่าเคนโดเลยอ่ะกูสู้สักตั้งว่าวันนี้ถ้าเราไปสู้ในลูกทุ่งเราจะมีเคนโดกี่เซิร์ชใน Google ใช่มั้ยฮะโอ้พี่วางเกมขนาดนั้นเลยนะใช่ผมต้องเป็นเครื่องดื่มที่อยู่ในระดับสายตาในเซเว่นไม่ได้ไม่ใช่อยู่ข้างใต้อันนั้นคือเป้าหมายตอนนั้นใช่เป้าหมายตอนนั้น20ไม่ถึง25ครับครับพอไปจัดลูกทุ่งปรากฏว่าเราใช้ความเป็นวาไรตี้ของเราเนี่ยใช้สำเนียงอังกฤษใส่อีสานเล่าข่าวเป็นภาษาอีสานผสมอังกฤษผสมภาษาไทยแล้วก็มีกิ๊กเอฟเฟคอะไรต่างๆนานาปรากฏว่า3เดือนชื่อเคนโดกลายเป็นดีเจอันดับหนึ่งไปเลยตอนก็คือมีลุกไอ้นี่ราคาเดทประสบการณ์ตอนนั้นเนี่ยผมเริ่มกำลังยาวนะฮะเริ่มดังแล้วหลังจากพอดังปุ๊บมันก็เริ่มมีความบ้าเกิดขึ้นผมไว้ผมยาวทำเดทล็อกใส่ชุดผถุงอะไรตอนนั้นสีด้วยฉันจำได้หลายสีมากอยู่ในช่วงของการจัดลูกทุ่งแหละเพราะว่ามันเป็นแฟนตาซีหมดตั้งแต่ลูกทุ่งอยากเป็นอะไรก็ได้เป็นเช่นอยากเป็นบ้าก็ได้เป็นก็คือแต่งตัวบ้าๆโบๆนะฮะเราโหเจาะหูได้8รูอย่างเงี้ยเอาหลอดไฟมาห้อยหูอย่างเงี้ยช่วงนั้นเป็นช่วงค้นหาตัวเองด้วยไหมหรือยังไงช่วงนั้นคือสนุกงงอยู่สนุกว่าลูกทุ่งมันวาไรตี้มันทำอะไรก็ได้แล้วคนดูก็จะชอบว่ามันแบบเวลาไปขึ้นเวทีเนาะบ้าดีอ่ะส่วนตัวพี่ไม่กลัวคนเขาเอ้ยอยู่ๆจากขึ้นสากลไทยสากลแล้วมาลูกทุ่งกลัวคนจะแบบเอ๊ะแยกไม่ออกหรือว่าตั้งใจอยู่แล้วคือตอนนั้นเนี่ยตั้งใจแล้วก็ทิ้งโปรไฟล์เก่าทั้งหมด8ปีที่เราทำมาในชื่อเดิมเราตัดสินใจขยำแล้วก็ทิ้งมันลงไปในถังเลยว่าคือเหมือนรีแบรนด์ใหม่อ่ะว่าง่ายถ้าเรายังเป็นแบรนด์ทอมอยู่ไม่มีทางที่เราจะเป็นเคนโดหรือว่ามีคนรู้จักแล้วก็ไปทำทีวีเนี่ยไม่มีทางแน่นอนเพราะว่าลายของการจัดสากลเนี่ยมันเยอะครับแต่หลายคนเริ่มกลัวว่าคุณเก๋จะพูดไม่ทันคุณเก๋ไม่วันนี้ตั้งใจแล้วส่วนใหญ่อะคนดูนิวส์วันกำลังจะบอกเลยคนดูนิวส์วันรู้จักเราอยู่แล้วรู้อยู่แล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้แบบข้อมูลเชิงลึกอันนี้แค่ไม่ว่ากันฉันนี่อยากรู้จักคนนี้มากกว่าเดี๋ยวในรายการเนี่ยเราจะโต้กันยังไงต้องไปติดตามแต่วันนี้เขาเชิญมาเพราะว่าอยากรู้ประวัติต่างๆเป็นยังไงเวลคัมพิธีกรใหม่ถูกไหมใช่เวลคัมแต่ที่แน่ๆเดี๋ยวก่อนสงสัยอีกอย่างนึงเดี๋ยวคุณเก๋ไม่ได้คุยคืออะไรไม่รู้จักกันได้ไงอ่ะจริงๆรู้จักกันก่อนไหมรู้จักก่อนจะมาทำรายการอายุเท่ากันไหมเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วไหมก่อนตอนที่เขามาซื้อโฆษณาอ้าวเหรอที่ช่องเราช่องเราชวนเก๋ต
ตอนนั้นปุ๊บเจอปุ๊บก็ตกหมดเลยไม่ใช่อ่ะไม่ใช่คนละงานอย่าเข้าใจผิดนะผู้เล่นครับก็คือเคนโดเนี่ยมาซื้อเวลารายการชวนคิดเนาะและเคนโดเนี่ยเขาเป็นพิธีกรที่ทำรายการของคุณปุ้ยวัชมนมานานคุณปุ้ยก็ชอบมาเล่าให้ฟังอยู่แล้วว่าทำกับเคนโดงี้เคนโดน่ารักเราก็เลยเราครั้งนึงเราเคยบอกปุ้ยว่าเราอ่ะรู้จักเคนโดนะแล้วเราอ่ะเคยชอบก็คือชอบฟังข่าวเขาสมัยที่เขาแบบเป็นเดดล็อกอ่ะแล้วใส่หลายๆสีอ่ะแล้วแบบเราชอบใส่เอฟเฟกต์เยอะๆอ่ะเรารู้สึกว่ามันตอนนั้นอ่ะบอกเคนโดชอบมากแล้วก็รู้สึกเฮ้ยคนบ้าอะไรวะพูดอยู่คนเดียวแล้วใส่แตวแล้วคือตอนนั้นเลยไม่จัดวิทยุคือวิทยุเป็นความฝันเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ทำแล้วกว่าจะได้ทำวิทยุก็ทำงานทีวีหลายปีใช่ไหมเรารู้สึกว่าบ้าอะไรวะไม่รู้อะค่ะคือตอนนั้นวิทยุมันไม่ได้มีมันไม่ได้ถี่แกต้องมโนได้อ่ะแกต้องเป็นคนจินตนาการไม่มีแกต้องจินตนาการได้ว่าตอนนี้คนฟังเนี่ยอยู่อารมณ์นี้แล้วและแกจะสามารถใส่แต่ได้หรือเปล่ามั้ยมโนต้องเยอะต้องลองให้ดูว่าอย่างนั้นน่ะต้องทำยังไงคือบ่อมากคือตอนนั้นเนี่ยจากลูกทุ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยนะอ่ะเล่ารวบรัดตัดตอนเนาะดังมากๆเลยในลูกทุ่งลงสื่อเนี่ยทีวีเนี่ยไม่รู้จะกี่ช่องตามให้ไปบอกนะฮะแล้วก็ยังมีนักสืบพิมพ์เนี่ยก็ลงทุกเล่มเลยชื่อเสียงดังมากแต่ด้วยความดังของเราเนี่ยมันก็เกิดอุบัติเหตุทางการทำงานในวงการลูกทุ่งบางอย่างทำให้เราต้องระเหตุออกจากวงการลูกทุ่งไอดีเจเทวดานี่ได้มาจากลูกทุ่งนี่แหละเพราะว่าคนโทรมาในรายการแล้วเนี่ยผมสามารถลากลงหลุมแบบกดลงชักโครกได้อาจสมมติใครออกความคิดเห็นในเรื่องนี้เราไม่ชอบเรารู้สึกว่าเนี่ยคุณเอาสมองส่วนไหนคิดก็ไม่รู้นะผมรู้สึกว่าคุณไม่ควรจะมาออกเสือมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเอาลงหลุมไปเลยป่ะอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเริ่มเป็นข่าวละใช่คือตอนลูกทุ่งเนี่ยก็มีบางช่วงที่เป็นช่วงการเล่าข่าวแต่พอจบจากลูกทุ่งแล้วเนี่ยเราก็เบนเข็มมาที่ตอนนั้นขึ้น101ครับเป็นการเล่าข่าวทางวิทยุครั้งแรกไม่เคยเล่ามาก่อนเลยก็มีแต่เล่าในรายการลูกทุ่งแล้วมันก็เปิดเพลงไปด้วยมันก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรเล่าเสร็จปุ๊บเปิดเพลงมีเวลาหายใจหายคอแต่101เนี่ยวันละ2ชั่วโมงครับเล่าคนเดียวเพลงก็ไม่มีเอาเรื่องอะไรมาพูดวะผู้ใหญ่บอกว่ามึงทำไปเลยแต่ก็เป็นความท้าทายสำหรับพี่ท้าทายมากเกิดดับคือดับยังไงสงสัยถ้าพีคมากขนาดนั้นดังมากขนาดลากคนฟังลงหลุมได้นะซึ่งในยุคนั้นจะยังไม่ค่อยมีต้องยอมรับจะเป็นคนฟังเราจะเป็นคนดูที่โอเคอวยคนดูเงี้ยไม่ใช่ผมถ้าดังพีคขนาดนั้นทำไมออกทำไมเลิกในลูกทุ่งใช่ไหมถามว่าดังมากศัตรูมันก็มากอันนี้พูดเปิดใจเลยแหละว่าคือเราก็จะเกิดเหตุการณ์โดนกลั่นแกล้งโดนคนหมั่นไส้คือมันเหมือนในหนังนั่นแหละเอาตะปูใส่รองเท้าอันนั้นไม่ใช่นางงามนะฮะคือมันก็มีเหตุการณ์อย่างนี้จนเรารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเราไม่มีความสุขละที่จะอยู่ในจุดนั้นเผอิญว่ามันยังมีคลื่นข่าวที่เขาต้องการคนแบบเราและช่วงนั้นการเมืองเนี่ยมันอยู่ในช่วงแบบคนนั้นโจมตีคนนี้คนนี้ตรงตอนนั้นรายการการเมืองโคตรจะลบออกหมดเลยมันก็มีช่วงเวลาว่างที่แบบว่าเฮ้ยเอาไอ้เคนโดนี่แหละที่มันไม่การเมืองเลยมันว่าบ้าบอสนุกสนานมันเนี่ยลงมาดูซิว่ามันจะเล่าข่าวเป็นยังไงก็เสียบผังเลยตอนนั้นถามทุ่มครึ่งถึงประมาณ3ทุ่มครับก็ลองดูปรากฏว่าหลังจากเล่าข่าวปุ๊บก็ดังยิ่งกว่าลูกทุ่งอีกมีคนดังๆหลายคนที่ติดตามผลงานของเราแล้วก็ดึงเราไปทำงานด้วยก็คืออย่างพี่ดูสัญญาคุณากรครับก็ฟังแล้วก็ผมได้ไปเป็นแขกที่เจาะใจแล้วก็เป็นพิธีกรเจาะใจต่อหลังจากที่เล่าข่าวในร้อยหนึ่งนี่แหละคนดังๆได้หลายคนคุณลีเนี่ยจังเงี้ยคุณชูวิทย์หรือจะเป็นพี่หมอทรงเงี้ยคุณวิทยวัฒน์สุนทรวิเนศแล้วก็พิธีกรอีกมากมายเขาเลือกฟังรายการนี้ผมไม่เข้าใจว่าคนดังๆแบบนั้นทำไมมาฟังเราวะแสดงว่ายังไงว่าเขาฟังไปเจอที่ไหนเขากอดเราไงเพราะว่าผมฟังคุณอยู่นะคุณลงรัชดาเงี้ยพระเอกอะช่องสามมาไปเจอในงานแถลงข่าวมากอดเลยพี่ผมฟังพี่ตลอด อย่างเงี้ยเราจะเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยเยอะมากครับครับอาจารย์อ้อกำจัดจุดอ่อนเงี้ยก็ฟังอาจารย์อ้อกฤติกาใช่ก็ฟังเราก็เลยคิดว่าบุคคลที่มีโปรไฟล์มากมายขนาดนี้แล้วเลือกฟังรายการแบบนี้แสดงว่าผมมาถูกทางแปลว่าเจาะใจเนี่ยทำแจ้งเกิดให้พี่เข้าสู่วงการทีวีใช่เจาะใจเนี่ยจะมาพร้อมกับการเป็นผู้ประกาศข่าวภูมิภาคของทาง NBT ตอนนั้นคือมันมาคู่กันเลยพอมันดังปุ๊บเนี่ยใครก็แย่งตัวหมดแหละเนาะคนนั้นก็อยากได้คนนี้ก็อยากได้เราก็ทำหมดเลย
ในตอนนั้นทำงานเยอะมากด้วยปัจจุบันใช่ไหมถ้าลากมาถึงปัจจุบันวันทำอะไรบ้างเล่าซิวันหนึ่งคุณเป็นพิธีกรช่วยเดี๋ยวถามเรื่องคุณมาผมขอดูตอบเม้นใช่ไหมมีพี่เก๋มีคนเดิมถามพี่เก๋มาว่าอ้าวแล้วยามเช้าริมเจ้าพระยายังจะจัดอยู่ไหมเดี๋ยวค่อยตอบฉันบอกแล้วฉันจะสัมภาษณ์เคนโดฉันอยากรู้จักนาผมอยากให้แฟนๆถามกันเข้ามาแล้วก็แสดงความคิดเห็นว่าเอ้ยเคยฟังรายการผมไหมเคยรู้จักเคนโดในแบบไหนแล้วก็อยากให้ทิศทางรายการเป็นแบบไหนถ้าเราทำได้เราจะทำแต่ถ้าเราทำไม่ได้เราก็ไม่ทำเราก็ทำสไตล์เราอยู่ดีนี่มีคนถามว่าก่อนน้องเก๋ตาสวยมากค่ะมีเมื่อกี้มีคนถามคุณเคนโดว่ายังจัดอยู่ช่อง20อยู่เปล่าอย่าง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 นี่น้องเคนโดยังเฮ็ดอยู่ช่อง20ป่ะจ๊ะยังเฮ็ดอยู่ยังเฮ็ดอยู่นะคะคือตอนนี้ก็ทำหลายรายการค่ะซีชอบเยอะแยะเนี่ยเตรียมมากันเรียบร้อยแล้วนะคะทักทายคุณแคนดี้รักแก่นเพื่อนผมด้วยนะฮะถ้าว่างจะเชิญมาเป็นแขกมีคนเรียกร้องด้วยนะแล้วบอกวันๆทำอะไรบ้างเล่าคือผมก็เปิดบริษัทนะฮะเป็นของตัวเองก็ชื่อบริษัทภูธรจำกัดในความที่เราเป็นคนไหนจังหวัดเราชอบคำนี้มากภูธรจำกัดทำอะไรก็อย่างที่บอกมาซื้อสื่อโฆษณาอะไรเงี้ยแล้วก็ทำเรื่องของอีเวนต์ส่วนรายการเนี่ยก็มีตั้งแต่บอกชื่อรายการได้ได้เลยได้เลยฝากร้านฝากร้านฝากร้านได้มันเยอะก่อนที่จะเชิญให้ฝากรายการช่วง11โมงครึ่งจนถึงเที่ยงเนี่ยจะทำรายการออนไลน์ให้กับเว็บสนุกในบู๊ปแอปพลิเคชันซึ่งเป็นตอนนี้ใครก็มาออนไลน์กันหมดแล้วเนาะซึ่งบู๊ปก็เป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนามาใหม่ให้คนสามารถไปทำรายการได้แล้วเราก็ไปทำรายการข่าวออนไลน์ตรงนั้นใช่ไหมฮะหลังจากนั้นช่วงบ่ายนะฮะบ่าย2ก็จะจัดที่ FM 100.5 MCOT News Network รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดบ่าย2ถึง4โมงนะครับแล้วช่วงค่ำเนี่ยตั้งแต่วันจันทร์หน้าก็จะมาที่นี่นะฮะ2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปครับส่วนถ้าวันศุกร์เนี่ยจะมีรายการที่ NBT ด้วยรายการหนึ่งตอน10โมงถึง11โมงชื่อ NBT มีคำตอบเป็นเรื่องรายการของวาไรตี้เกี่ยวกับเกษตรวันพฤหัสพฤหัสเย็นพฤหัสค่ำอยู่ไหนพฤหัสค่ำก็อยู่ช่องลูกทุ่งเพราะเรายังรักความเป็นลูกทุ่งเราอยากเก็บคนกลุ่มที่เป็นแฟนลูกทุ่งเอาไว้เพราะเราเสียดายมากเราสร้างมาเนี่ยจากไม่มีคนเซิร์ชเราเลยใน Google วันนี้ไม่รู้จะกี่ร้านเซิร์ชก็ไม่รู้สิร้านเซิร์ชเยอะเต็มไปหมดอ่ะแล้วก็เป็นคนลูกทุ่งที่เขายังรักเราอยู่ก็เลยยังทำช่องลูกทุ่งอยู่เขามีทีวีของเขาด้วยฉันเป็นผู้จัดการแอบไม่อยากทีวีใช่ไหมฮะตอนนี้ให้ฝากร้านได้ค่ะฝากร้านได้คลิกเข้าไปเสาร์อาทิตย์ก็มีช่องดิจิตอลช่องหนึ่งนะฮะก็เป็นรายการเกี่ยวกับข่าวภูมิภาคนะฮะส่วนช่อง YouTube ของผมก็เคนโดทีวีโชว์ก็จะมีรายการชื่อว่าคนน่าคุยตอนนี้ก็จะเป็นการคุยประวัติของคนที่น่าคุยใครไม่ต้องเป็นไฮโซไม่ต้องมีไฮโปรไฟล์อะไรมาก็ได้ถ้าคุณมีความน่าคุยเนี่ยผมเอามานั่งคุยแบบเมื่อวานเพิ่งคุยกับคนหนึ่งไปเป็นกรรมกรเนาะเขาก็แบกปูนอย่างเงี้ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขารักปูนมากเลยเขาก็เห็นปูนเนี่ยทุกยี่ห้อมาเลยวันหนึ่งเขาก็วิจัยเองไปมาตอนนี้เขาจดสิทธิบัตรปูนลอฟที่ดีที่สุดเกือบประเทศโอ้จากกรรมกรอย่างนี้น่าคุยจริงๆด้วยอ่ะอะไรเงี้ยผมได้เลือกแขกแบบเนี้ยมาคุยสร้างแรงบันดาลใจครับอีกคำถามฉันมีคำถามมากเลยอะยังไงวันที่ไม่ยอมไม่ถามตัวเองเลยวันที่เราตกลงปลงใจจะทำรายการด้วยกันค่ะวันนั้นเนี่ยเคนโดมีคนมีช่องกับรายการติดต่อเข้ามาเยอะมากนะ ทำไมเลือกนิวส์วันคือทุกช่องเนี่ยเวลาไปถึงนะวงประชุมกันเนาะผู้ยงผู้ใหญ่เต็มไปหมดปุ๊บเคนโดปรับตรงนี้ได้ไหมเคนโดเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงนะ อยากให้พูดเป็นแบบอย่างนี้ได้ไหมคือทุกที่อยากปรับผมหมดเลยผมก็คิดคำถามในใจว่าก็ไปจ้างคนอื่นสิมาปรับผมทำไมเออจริงไหมครับครับทุกที่เหมือนกันหมดเลยว่าอยากจะปรับเราหมดแต่ที่นี่ไม่เวลามานั่งคุยเนี่ยไม่มีคำนี้ว่าเฮ้ยปรับหน่อยได้ไหมบอกว่าเป็นเราได้เต็มที่เลยแล้วก็สองก็คือเรื่องของคู่ด้วยอันนี้คุณเก๋ก็มีส่วนที่ทำให้ผมตัดสินใจมาที่นี่เพราะว่าอะไรผมก็เป็นมนุษย์ที่ใช้คู่เปลืองมากทุกวันนี้ทำรายการใช้ผู้หญิงข้างกายแล้ว11คน11คนนะถ้ารวมผู้ชายด้วยน่าจะประมาณ14เพราะบางรายการคู่ผู้ชายด้วยครับคือทุกวันนี้คู่กับคนเยอะมากและมันเหนื่อยง่ายเลยหมายถึงว่าเวลาพี่จัดรายการพี่อาจจะต้องทำคนเดียวเยอะหน่อยเวลากับคู่เขาอาจจะไม่ช่วยเราอย่างนี้หรอทุกคนเนี่ยมีคาแรคเตอร์ดีหมดนะคู่ที่ผมทำด้วยเนี่ยดีหมดแต่ถ้าคู่ต่อไปมันจะเป็นภาระก็ไม่อยากทำแล้วหรือมันจะเป็นความเหนื่อยที่ทำให้เราอ่ะจะต้องปรับ
มากเนี่ยเราจะใช้พลังเยอะมากแต่มาเจอกับเก๋เนี่ยยังไม่ทำรายการเลยแค่คุยกันคุยโทรศัพท์ก็รู้แล้วว่าเฮ้ยไปกันได้ว่ะเคมีมันได้เคมีเข้ากันคือผมชอบคนที่มีความร้ายนิดๆแบบเนี้ยผิดแล้วเอางี้จะตายอย่ามาว่าเก๋ขโมยนางเอกของฉันตอนนี้คุณผู้ชมอาจจะแบบว่าเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันอยากเห็นจังเลยว่าภาพของรายการจะเป็นอะไรยังไงครับอดใจสักเฮ้ยเราจะเบรกไหนบอกให้มานั่งคุยเฉยๆไงบ้าไม่ได้คุณผู้ชมได้ดูแบบเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มครับแต่ก็ต้องเป็นน้ำจิ้มที่แบบนิดนึงเนาะรูปแบบจะเป็นยังไงไม่ได้หาตัวจับกันง่ายๆนะแล้วก็ได้ถามไหมว่าสองคนเนี่ยเตรียมอะไรเพราะจะเตรียมมาคุยเรื่องส่วนตัวเธอสองคนไม่ต้องเตรียมอะไรเพราะเธอสองคนเป็นพวกแบบพร้อมชายอยู่แล้วนักข่าวพร้อมชายครับวันนี้เราจะใช้คุ้มค่าอย่างเต็มที่นะคะกับรายการพระอาทิตย์ไลฟ์ของเรานะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพร้อมกับเป็นเรื่องแบบเบาๆซอฟต์ๆหรืออาจจะไม่เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างงั้นเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าพักก่อนครู่เดียวค่ะกลับเข้าสู่พระอาทิตย์ไลฟ์ค่ะเชื่อแน่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมหลายท่านนะคะเตรียมรอพบกับรายการเป็นเรื่องนะคะรออยู่แล้วนะคะทางด้านโน้ตอ่ะ5 4 3 2พร้อมไปเลยค่ะสวัสดีครับพบกับเป็นเรื่องกับเราสองคนครับผมเคนโดเกรงไกรมาศพจนสุนทรสวัสดีค่ะกมลพรวรกุลค่ะครับแหมทำไมคะวันนี้รู้สึกว่าบรรยากาศคึกคักจริงๆนะฮะวันแรกค่ะนี่คุณเข้ารายการจริงจังเบอร์นั้นเลยเหรอคะจริงจังเลยครับจริงจังจริงจังจริงจังโอเครายการนี้เราต้องปั้นครับตกลงว่ามันเป็นรายการมีสาระมันไม่ค่อยสาระเท่าไหร่หรอกแต่มันเป็นรายการที่เป็นขี้ปากของประชาชนในแต่ละวันอ่ะคุณเก๋ขี้ปากกับขี้ฟันใกล้เคียงกันไหมคะคุณเคนโดไม่ใกล้หรอกขี้ปากเนี่ยหมายความว่าไปที่ไหนคนเขาคุยถึงเรื่องนี้แล้วเวลาเขาคุยกันเนี่ยเราก็แบบอยากเข้าไปคุยด้วยจังเลยรอเนี่ยเรื่องแบบสอดรู้สอดเห็นเรื่องชาวบ้านสรุปเป็นภาษาที่สุภาพกว่านานว่างานคือเรื่องที่มันควรจะเป็นเรื่องในแต่ละวันซึ่งวันนี้เองเนี่ยนะฮะเรื่องนี้ผมว่ามันใกล้ตัวคุณผู้ชมอย่างมากเลยแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยผมว่าเกือบ 100% เคยได้รับใบสั่งทั้งนั้นเหรอเคยไหมล่ะอุ๊ยหน้าตาไฮโซแบบนี้ปกติมีคนขับรถค่ะเหรอเป็นลูกคุณหนูนั่งเบนซ์เหรอกี่ประตู2ประตู20ต่างดูเป็นคุณหนูนิดนึงเพราะนั้นก็จะไม่เคยเจอใบสั่งแต่ถ้าพูดถึงใบสั่งนะแล้วกรณีใบสั่งเนี่ยมันก็จะมีเรื่องพูดกันเยอะแยะในโลกโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะบรรดาข้อหาแปลกๆใบสั่งประหลาดประหลาดเอางี้ละกันไหนๆก็จะเป็นเรื่องกันแล้วเนี่ยแล้วคนดูเนี่ยเราเคยคุยกันแล้วว่าคนดูเนี่ยเป็นคนตัดสินใช่เป็นคนแสดงความคิดเห็นเป็นคนกำหนดประเด็นให้เราด้วยซ้ำสำหรับเป็นเรื่องเพราะฉะนั้นลองโหวตมั้ยคะว่าคุณเคยเห็นหรือเคยเจอข้อหาอะไรที่มันคิดว่าประหลาดสุดๆแล้วอ่ะดิฉันมีอันนึงฉันไปดูในพันทิปมา อย่างฮาเลยความเห็นที่คิดดูนะเรื่องนี้นิยมไม่นิยมนะความเห็นที่250เขียนงี้ครับเพื่อนผมครับโดนจับสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์ก่อนสวมหมวกกันน็อกคุณในนี้เขียนว่าอันนี้กูอึ้งไปเลยค่ะ เดี๋ยวคือต้องใส่หมวกกันน็อกก่อนแล้วค่อยสตาร์ทมอเตอร์ไซค์เหรอคุณกมลพรคุณต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรด้วยไม่ใช่ว่าคุณไปเอาข้อความจากเว็บบอร์ดซึ่งมันเชื่อถือไม่ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วมานั่งด่าตำรวจเปล่าแบบเนี้ยก็พันทิพย์ก็ชอบพูดกันอย่างนี้ก็หยิบก็นี่ขี้ปากคนอื่นเขาบางทีต้องเช็คเนี่ยให้ความเป็นธรรมกับตำรวจด้วยเพราะว่าบางข้อหามันก็ตลกเกินอ่ะคุณเก๋มันไม่เป็นไปไม่ได้ไม่สวมถุงเท้าอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ตำรวจไทยเวลาจะออกใบสั่งต้องรู้กฎหมายเป็นไปไม่ได้จะมาออกอะไรบู๊ไรสัตว์ละสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้ไม่ได้ไอ้ที่เป็นเรื่องวันนี้เนี่ยกรณีที่เราจะเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วแหละมีข้อหาตลกข้อหาอะไรจ๊ะขับจักรยานยนต์ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยจักรยานยนต์บ้านคุณเก๋มันมีเข็มขัดเหรอคุณมองโลกในแง่ร้ายเคนโดยังไงฉันเคยคุยกับคุณหลายครั้งแล้วใช่ไหมว่าก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาต้องการแบบเซฟตี้ใช่ป่ะเขาก็อาจจะ
เอาเบลเนี่ยหนีบไว้กับแหนดอีกข้างนึงแล้วตีพาดข้ามไหลมากับแหนดอีกข้างนึงเพื่ออะไรเพราะเวลามอเตอร์ไซค์มันล้มกิ้งปุโรคโลไปเนี่ยนะก็จะไม่กระเด็นจากมอเตอร์ไซค์คุณเก๋คุณไม่ต้องโลกสวยมากทำไมนะฮะทุ่งเราเป็นเยอะบานจ้ะความคิดเห็นคุณไม่ใช่โลกสวยนะเป็นความคิดปัญญาอ่อนนะครับคุณเก๋อ๋อเหรอจักรยานยนต์บ้านคุณจะมันเอาอะไรเบลมันลัดไปลัดมาหรือจะลัดคอตายนะฮะแล้วยังไงคือประเด็นนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับตรงจุดสามเหลี่ยมทองคำนี่แหละมีความผิดพลาดของเจ้าที่ตำรวจจราจรรายหนึ่งที่ไปออกใบสั่งนะฮะข้อหาก็คือขับจักรยานยนต์ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยทำไมแกถึงออกมาผิดเพี้ยนแบบนี้เนี่ยเพราะว่าแกเพิ่งปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ถึง2เดือนแล้วก็วันนั้นเนี่ยเป็นหวัดครับคุณเก๋ก็เลยกินยาแก้หวัดเบลอเขียนใบสั่งผิดซะงั้นเข้าใจได้กินยาแล้วมันเบลอใช่มันเบลอเห็นมอเตอร์ไซค์เป็นรถเก๋งฮะไปคุยกับผู้บังคับบัญชาเนาะท่านผู้กำกับสภ.เมืองเลยเนี่ยก็ทำการทำโทษตำรวจจราจรที่ออกใบสั่งเรียบร้อยแล้วซึ่งตำรวจจราจรนายนี้เนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยมาดูสตอรี่ของเขานะว่าเขามาเป็นจราจรได้ยังไงแล้วคุณเก๋กับคุณผู้ฟังช่วยวิเคราะห์คุณผู้ชมช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าเส้นทางการเป็นจราจรของตำรวจนายนี้มันง่ายเกินไปหรือเปล่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นคนขับรถของรองผู้บังคับการท่านหนึ่งแล้วก็ท่านนี้เนี่ยย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ที่จังหวัดอื่นพอย้ายไปเนี่ยก็ฝากให้พลขับนายนี้เนี่ยให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นจราจร คือฝากให้เป็นจราจรโดยที่ก็คือฝากแล้วได้เป็นมันไม่ต้องสอบหรอมันไม่รู้อ่ะคุณเก๋รู้ป่ะมันต้องสอบสิ มันต้องไม่รู้กฎหมายแล้วจะจับไงอ่ะฮะได้ด้วยเหรอคือตามข่าวได้ด้วยเหรอตามข่าวคือฝากก็ได้เป็นเลยพอได้เป็นเนี่ยมันก็มีประสบการณ์อ่ะสิซึ่งอดีตพลขับยังไม่เคยทำงานด้านจราจรมาก่อนไม่รู้กฎหมายจราจรมากเท่าไหร่แหมคุณแม้ว่าเขาไม่มีประสบการณ์เขาเป็นพลขับเขาก็ต้องขับรถมาตลอดไอ้ขับรถมาตลอดมันก็ต้องรู้กฎจราจรถูกไหมสอบกว่าจะสอบได้ไปขับขี่กว่าจะได้เป็นคนขับรถกว่านายจะให้ขึ้นมาเป็นตำรวจจราจรมันก็ต้องเคยจับเคยถูกจับอะไรอย่างนี้บ้างแหละโอ้แหมคุณเก๋การที่เป็นพลขับเนี่ยขับไปกับการที่จะต้องไปอบรมเพื่อให้รู้ข้อกฎหมายของจราจรนี่มันต่างกันคือคนเป็นตำรวจเนี่ยก็ต้องไปอบรมเพื่อให้รู้ข้อกฎหมายจราจรมันทุกข้อไม่งั้นเขาจะมาสั่งปรับเขาจะมาเขียนใบสั่งให้คุณได้ยังไงเขียนมั่วซั่วพวกไม่รู้จักทุ่งลาเวนเดอร์ว่ามันวิ่งอยู่สวยงามขนาดไหน คุณจะคิดอะไรมากในเมื่อล่าสุดเนี่ยเมื่อสักมิถุนายนที่ผ่านมารองผบ.ชน.ดูแลจราจรนะรองอุ๋ยอะรองอุ๋ยของพี่เฉลิมเขาคนตำรวจตรีจิรพัฒน์ภูมิจิตเนี่ย บอกว่าจราจรนี่เขียนใบขับขี่ไอ้เขียนใบสั่งเขียนใบสั่งเนี่ยข้อหาถูกประชาชนด่างั้นงี้ล่าสุดก็เลยเอางี้แล้วกันสอบทดสอบความรู้ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรก็มีการสอบกันเมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาช่วงไหนช่วงเปิดภาคเรียนของเด็กๆตอนเปิดภาคเรียนเดี๋ยวจะไม่มีจราจรไปดูแลเด็กๆ4หัวข้อมีอะไรความรู้ด้านกฎหมายต้องมีระเบียบคำสั่งใหม่ต้องได้คุณธรรมจริยธรรมอันนี้สำคัญมากอันนี้ต้องมีขีดเส้นใต้2เส้นเน้นๆเต็มร้อยและข้อ4ข้อสุดท้ายความรู้ทั่วไปเหมือนสปช.ก็ต้องมีต้นไม้ข้างทางต้นอะไรหูกวางหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องขนาดนั้นใช่มั้ยปรากฏเข้าไปสอบ200นายจราจรกลางนะจ๊ะครับเข้าไปสอบ200นายค่ะผลการทดสอบประมาณ170หรือ140นายซึ่งเขาไม่บอกตัวเลขเลยจริงๆนะเดี๋ยวคนตกใจครับเหลือประมาณสัก130หรือประมาณ60นายที่สอบไม่ผ่านใบไม่ผ่านการทดสอบอ่ะคุณเก๋จ๋าแสดงว่าเราขับรถในท้องถนนเนี่ยมีตำรวจจราจรบางส่วนที่ไม่ได้รู้ตัวบทกฎหมายแบบละเอียดที่ปะปนอยู่100คนมี30คนอ่ะแล้วส่วนใหญ่30คนก็จะเป็นคนที่อยู่ส่วน70คนเนี่ยเขาก็จะนั่งเขาก็จะโตแล้วไงก็โตแล้วไงคือผู้ปฏิบัติการเนี่ยอ่ะเราก็จินตนาการเนาะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราขับรถไปเนี่ยไปเจอคน60นาย 30% เขาปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วเขาเขียนนะฮะสำหรับใบสั่งข้อหาแปลกๆให้กับเราเนี่ยเราอย่าไปยอมนะเราเป็นคนเราก็ต้องรู้ตัวบทกฎหมายเหมือนกันไม่ใช่ว่าตำรวจเขียนอะไรมาแล้วยอมรับหมดขยำแล้วปาใส่หน้าตำรวจว้ายอันนั้นก็ไม่ใช่ไม่ใช่หรอมันก็ต้องรู้ตัวบทกฎหมายเอาเช่นการที่จะไปเสียค่าปรับเนี่ยตำรวจมีหน้าที่ตั้งโต๊ะจริงๆแต่ไม่ต้องเสียตรงนั้นนะอ๋อเหรอไอ้จาก100นึงเหลือไอ้200เหลือ100นึงเนี่ยไม่ต้องเสียตรงนั้นก็ได้เหรอคือไอ้ตรงนอกรอบเนี่ยไม่รู้อ๋อแต่ถ้าตามคุณเก๋นี่คุณพยายามโยงผมไปทางนั้นอีกละโอเคคือถ้าเกิดว่าจะตามตัวบทกฎหมายเนี่ยมันไม่สามารถ
ให้เราเนี่ยไปจ่ายณจุดที่ตั้งโต๊ะตรงนั้นได้นะครับเขาแก้มในความสะดวกเราเราจะไปจ่ายที่ไหนมันก็เป็นสิทธิ์ของเรามันเป็นเรื่องของเราคือเราต้องรู้ตัวบทกฎหมายแล้วก็เถียงด้วยนะคุณเก๋ว่าถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขียนมาแล้วมันไม่ได้ผิดอ่ะเราต้องเถียงเลยว่าขอไปสู้ในชั้นศาลเฮ้ยเสียค่าปรับร้อยดีกว่านะไม่บางคนเขาแบบความถูกต้องไงอ๋อหรอเออใช่ความถูกต้องวัดเป็นตัวเงินไม่ได้ถูกความถูกต้องต้องมาก่อนถ้ามั่นใจนะขอสู้ในชั้นศาลเลยถ้าเกิดว่าสมมติแพ้ก็แค่เสียค่าปรับแล้วก็ประวัติก็ไม่ได้เสียอะไรคดีของจราจรเนี่ยมันก็คดีของเราหูโทษอ่ะอ๋อนะฮะแต่ถ้าเราชนะตำรวจเราฟ้องคดีอาญาตำรวจกลับได้เลยเรามีสิทธิ์ชนะตำรวจด้วยเออเฮ้ยดีต้องมีสิงั้นก็ไอ้ข้อหาประเภทข้อหาประเภทข้อหาชำเลืองทรัพย์ผู้อื่นเนี่ยมันมีน้องคนนึงมีด้วยเหรอมีขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วสงสัยผู้หญิงขับป้ายแดงแบบน่ารักอ่ะเลยแอบมองโดนตำรวจจ้าข้อหาชำเลืองทรัพย์ผู้อื่นเนี่ยอันนี้สู้ได้ไหมสู้เลยฮะสู้สิใจสู้สิไปสู้กันในชั้นศาลเลยดูสิว่าถ้าเกิดว่าตำรวจชนะด้วยข้อหาแบบเนี้ยก็ให้มันรู้ไปว่าประเทศไทยมันจะอยู่กันยังไงเออถูกใช่ไหมจริงจริงจริงฉันชอบเออฉันชอบฮะมันต้องอย่างนี้ต้องสู้ต้องสู้จึงจะชนะอ่ะไหนดูคอมเมนต์หน่อยซิว่าใครเคยเจอข้อหาประหลาดบ้างเขาบอกให้ร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่องของข้อหาประหลาดนี่ก็ชมพิธีกรอยู่นั่นแหละบอกสนุกมากติดตามสวยบ้างแหละน่ารักบ้างแหละเฮ้ยมีรายการดีดีบ้างแหละมันต้องมีด่ามาบ้างสิไม่มีข้ามทำไมมีแต่รายการดีนี่ฉันใจดีสุดแล้วนะข้ามอ่ะข้ามดีนะที่ไม่สวนกลับเออเขาก็รู้นะว่ารายการไหนที่คุณเก๋จัดเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนด่ามาเพราะว่าแกตามกลับไปด่าที่บ้านเลยใช่ไหมบ้าน่ารักขนาดนี้ไม่หรอกนี่ไงมีคนบอกด้วยว่าใช่เอาแบบที่เคนโดพูดเลยดูอย่างลุงสามเกลือหัวแข็งสิเออเราต้องสู้ใช่อาจจะเสียเวลาแบบเสียค่าทนายเป็นหมื่นนะแต่นี่จะปรับไล่สั่งไล่อย่างเงี้ยไม่เอาไม่เอาประเทศชาติมันต้องมีคนอย่างเราสู้ให้ถึงสุดสุดคุณชิรภาบอกว่าคุณเคนโดรายการใหม่ชื่อไรอ่ะรายการเป็นเรื่องนะครับคุณผู้ชมฝากไว้ด้วยนะฮะเป็นเรื่องคือเรื่องทุกเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ในรอบวันเนี่ยเดี๋ยวเราสองคนจะมาขยี้ในหลายๆปมแล้วก็อาจจะมีแขกรับเชิญหรือว่าคนที่อยู่ในข่าวเนี่ยมาร่วมคอมเมนต์ข่าวให้มันมีรสชาติออกสีสันมากยิ่งขึ้นด้วยทำไมฮะเวลาจัดรายการคุณเก๋อย่าอ่านแต่โทรศัพท์คุณวิภาก็ดิฉันอ่านคอมเมนต์คุณนี่แหละมันต้องดูไงมันต้องดูปฏิกิริยาจากผู้ชมคุณเจริญดีบอกว่าเอ้ยมันมีคนนึงคุณนันพัฒน์บอกว่าเพื่อนเคยโดนข้อหาอะไรรู้มั้ยข้อหาอะไรฮะไม่ล้างรถมอเตอร์ไซค์สกปรกอันนี้เป็นข้อหาที่กุขึ้นมาเพื่อด่าตำรวจเล่นๆหรือเปล่า เพราะว่าบางข้อหาเนี่ยที่เขาแชร์กันในโลกโซเชียลมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะฮะบางทีตำรวจก็โดนกลั่นแกล้งเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าตำรวจเนี่ยโดนประชาชนยำอย่างเดียวนะประชาชนบางทีเนี่ยก็ไปเขียนข้อความเพิ่มเติมจากข้อหาที่ตัวเองโดนตัดต่อฮะไปตัดต่อไปตัดต่ออย่างเช่นแบบว่าไม่คาดเข็มขัดนิรภัยแล้วก็มีต่อได้ว่ากวนจุดๆๆเจ้าพนักงานจ้าอันนี้กวนมือกวนเท้าอ๋อเหรอนะฮะไปแปลกันเอาเองอันนี้ก็อันนี้ก็ถือว่าไปแกล้งตำรวจนะฮะคุณก็ต้องโดนน่ะนี่เพราะว่าทำให้ตำรวจเสียชื่อเสียงเดี๋ยวโดนพรบคอมพิวเตอร์ด้วยเนี่ยใช่นะคะหมดเวลาแล้วเนอะหมดแล้วเหรอทำไมหมดตอนที่คนเริ่มมาล่ะเขาบอกรายการตลกดีมีสาระจะตายเขากำลังแบบแชร์กันเลยนะจากเมื่อกี้ร้อยตอนนี้ปาเข้าไป200นะฮะเราคงแชร์กันต่อเนื่องนะครับจ้าบอกว่ารายการนี้น่าจะมีเรตติ้งได้ดีเป็นแบบคู่จิ้นนะฮะบอกเราสองคนเป็นคู่จิ้นณเดชกับยาย่าไปยังล่ะพิธีกรหลักเขารออยู่เนี่ยไปยังสนุกมากสนุกมากสนุกเดินเลยใช่ไหมเดินเราบอกเดินบอกของเชิญกลับมาที่เดิมขอดื่มน้ำด้วยนะได้เลยครับได้เลยครับโอ้โหสนุกมากสนุกมากเชิญครับเชิญครับสองคนจะเป็นคู่จิ้นค
ู้ใหม่นะคะเรียกเราต่อไปเรียกเราว่ายาย่าณเดชนรกไม่ใช่ณเดชนะครับนรกเห็นไหมเห็นเวลาไม่ธรรมดามันพยาค่ะคุณแมนยูบอกอันนี้แค่น้ำจิ้มนะนี่เป็นแค่ประเด็นข่าวเก่าที่เราเอามาเป็นน้ำจิ้มก่อนแค่นั้นแหละตะเกียคือที่จริงมันมีประเด็นข่าวใหม่ๆแล้วคนกำลังสนใจเนี่ยแล้วถ้ามันเป็นลีลาของผมกับคุณกมลพรเนี่ยผมว่ามันกลมกล่อมเราแตะไปทั้งเรื่องไปทุกเรื่องไหมคะไปจนถึงบันทึกเอาหมดไหมเราเอานี่จริงจริงจังนะดูหน้าจริงจังคือเราคุยกันจริงจังว่าเราคุยกันว่าคือไม่เดี๋ยวนี้การเมืองเรื่องมันเครียดเราก็จะปรับถ้าฟังดีๆมันอาจจะฮานะแต่ในนั้นมันมีอะไรเยอะกับ2เนี่ยสิ่งที่เราอยากจะทำเอาเท่าที่เราทำได้นะเพราะเราก็ไม่ใช่ช่องใหญ่โตอะไรถ้าช่วยได้เราก็จะทำเช่นเราอาจจะหาทนายมาช่วยได้บ้างหรือเราอาจจะติดต่อสภาทนายความหรืออาจจะเราอาจจะติดต่อเจ้าหน้าที่อย่างน้อยสุดเคนโดบอกว่าคนธรรมดาคือประชาชนโทรบางทีเนี่ยตำรวจเขาไม่ค่อยทำให้แต่เราโทรเนี่ยอย่างน้อยก็กระตุ้นได้เนาะครับก็คือช่วยประชาชนด้วยใช่ช่วยด้วยคือเสียงประชาชนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่แต่ถ้ามาผ่านปากผมกับคุณกมลพรเนี่ยมันจะดังเป็นลำโพงแตกตอนแรกชื่อรายการอะไรวะยังไงชื่อรายการอะไรนะลำโพงแตกเนี่ยคือเราอยากให้คอนเซปต์รายการเนี่ยมันช่วยขยายเสียงของประชาชนเพราะว่าคอนเซปต์ช่องเนี่ยก็คือขยายเสียงของประชาชนอยู่แล้วในการต่อสู้บางสิ่งบางอย่างถ้าเกิดว่ามันไม่สู้กันเป็นองคาพยพแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้ก็เลยอยากจะให้รายการนี้เนี่ยเป็นแบบเหมือนว่าเป็นเสียงของชาวบ้านด้วยคาดหวังแค่ไหนกับเป็นเรื่องครับถามว่าคาดหวังเวลาผมทำอะไรเนี่ยเหมือนคุณเก๋บอกว่าช่องเล็กช่องน้อยช่องใหญ่ช่องอะไรผมไม่สนใจคำว่าช่องไหนก็ตามผมไม่สนใจหรอกว่าช่องไหนจะเล็กช่องไหนจะน้อยช่องไหนจะมีฐานคนอะไรแบบไหนเนี่ยคือทุกช่องเนี่ยมีคุณภาพของการทำงานเหมือนกันทุกช่องแต่ที่นี่ที่เลือก News One เพราะว่า1เพื่อนร่วมงาน2ก็คือคอนเซ็ปต์ที่ไม่ได้มีการบังคับว่าให้เราทำอะไรความคาดหวังก็คือเต็มที่เมื่อเราทำเต็มที่สิ่งที่มันจะตามมาผมเชื่อว่าคนฟังคนดูก็จะเต็มที่กับเราครับมันเหมือนแบบการส่งพลังให้กันนะครับถ้าหน้าจอมันเต็มที่คนดูก็จะเต็มที่กับเราพี่เก๋เก๋คาดหวังไหมตอนคุยกันอ่ะเราปกติทำอะไรก็เต็มที่เหมือนกันไม่ต้องเตรียมประเด็นหรือเตรียมเรื่องส่วนใหญ่แล้วงานนี้คือนอกจากโปรดิวเซอร์แล้วพิธีกรด้วยที่ต้องลงมาทำงานเยอะคาดหวังสิ่งเดียวที่คาดหวังคือคาดหวังคนดูไม่ได้คาดหวังจำนวนนะคาดหวังว่าคนดูหรือคนทางบ้านจะมีส่วนร่วมกับเรามากขึ้นไม่ว่าจะกำหนดประเด็นสมมติวันนั้นประเด็นฮอตมากอยากให้พูดเนี้ยก็ต้องช่วยเราด้วยก็ต้องบอกเราด้วยก็ต้องแชร์ด้วยที่สำคัญคือมันจะมีประเด็นที่เราสร้างขึ้นเองด้วยคือสีสันของรายการหนึ่งอย่างที่อื่นเนี้ยจะไม่มีบางทีเขาไปเล่นกันแบบว่าไปก๊อปก๊อปก๊อปกันมาบางทีเล่นเรื่องนี้นะคุณเล่นกันมาทุกช่องเลยเราไม่แย่งแหล่งข่าวค่ะเราจะล็อกแองเขาเองจะสร้างแหล่งข่าวเองเรามีความสามารถที่สามารถสร้างแหล่งข่าวขึ้นมาเองได้เพราะว่าเรามีเครือข่ายที่แน่นมากคือผมเนี่ยจัดรายการมา18ปีก็มีทั้งเพื่อนฝูงนะฮะพี่น้องประชาชนก็ตามก็ไม่ใช่จำนวนน้อยขนาดเขารู้ว่าเราจะขึ้นรายการนี้นะมีการโทรหาเลยนะบอกว่าลูกอ่ะถูกลวงไปฆ่าคดียังไม่คืบไม่เป็นข่าวเลยคิดดูสิประเด็นอะไรแบบนี้ที่คนอื่นเขาไม่คุณคิดดูสิว่าลูกทั้งคนอ่ะโดนลวงไปสังหารไม่เป็นข่าวเลยเขาบอกถ้ารู้จักคุณเคนโดแบบก่อนหน้านี้ที่มีไลน์กันนะผมคงไม่มีชะตากรรมแบบเนี้ยคือประเด็นแบบนี้มันก็จะเกิดขึ้นว่าทำไมมันไม่คืบแล้วมันเกิดได้ยังไงไม่ใช่รายการเกาะกระแสอะไรดีกว่าไม่ใช่เกาะกระแสถ้าคุณต้องการทางเลือกนะคุณต้องการทางเลือกในรายการอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่ว่าเปิดช่องนี้ก็แหล่งข่าวคนนี้ไม่ป่ากับน้องไม่น้องกับพี่ไม่พี่กับอาอะไรเงี้ยคุณก็ลองมาดูเรานอกจากเราจะเป็นที่เอาไว้ช่วยเหลือสะท้อนเสียงของพวกคุณแล้วเนี่ยคุณจะได้อีกอารมณ์นึงคือคุณก็จะไม่ต้องแบบเซ็งๆตอน 2:00 น. อ๋อลืมบอกไปรายการกี่โมงวันอะไรวันศุกร์เราไม่มานะทำไมเราหลีกทางเราหลีกทางอ๋อเราหลีกทางต้องยืนเราหลีกทางให้เราหลีกทางให้เราหลีกทางให้ไม่วันศุกร์นะไม่วันศุกร์เราไม่มีเรามีจันทร์ถึงพฤหัสใช่วันศุกร์ค่ะวันพฤหัสจะมีรูปแบบที่ต่างไปนิดนึงพฤหัสเนี่ยจะเน้นโซเชียลเพราะฉะนั้นพฤหัสสักช่วง 10:00 น.เนี่ยต้องอยู่หน้าจอแล้วก็จะจัดสดทาง News One ก็ต้องมาวันนั้นกี่โมงอะไรยังไงเริ่มที่4นี้แล้วครับวันจันทร์นี้ครับติดตามกันนะฮะในทุกช่องทางเลยของ News One กับรายการเป็นเรื่อง 2:30 น.จนถึง 4:00 น.นะฮะกับ
บทบาทพิธีกรหน้าใหม่อย่างผมที่นี่นะครับแต่ฝีไม้ลายมือใครที่ได้เคยติดตามก็จะเข้มข้นเหมือนเดิมก็ตามมาติดตามที่นี่ด้วยแล้วก็จะพีคขึ้นกว่าเดิมด้วยนะฮะก็ติดตามกันนะครับไม่ควรพลาดเลยแล้วตอนแรกเนี่ยรับรองว่าเข้มข้นจริงๆมีแหล่งข่าวเข้มข้นมากพิธีกรหน้าใหม่เหมือนกันเพิ่งเย็บปีกหูเข้าไปเดี๋ยวนะ คุณกมลพรนี่ต้องบอกว่างานเยอะมากทั้งของช่องเองช่องอื่นๆต่างๆคุณแบ่งเวลายังไงยังไม่จบยังไม่จบควรจะจบได้แล้วรายการที่คุณยังไม่จบอีกมีคนถามมาด้วยว่ารายการของคุณน่ะตอนเช้าๆอ่ะยังอยู่มั้ยยังทํามั้ยยามเช้าเนี่ยด้วยความที่รายการนี้เป็นรายการสดนะเมื่อเช้าได้บอกคนดูยามเช้าไปแล้วแล้วก็คือเราก็มีกลุ่มคนดูยามเช้าที่ตื่นเช้านะจากต่างประเทศเราก็บอกว่าคือคุณกรองทองเนี่ยเป็นคนที่ความสามารถเยอะมากนางเอาอยู่ไม่ใช่ยิ่งรักนะนางเอาอยู่แน่นอนแล้วก็อยากให้โอกาสน้องรุ่นใหม่ขึ้นมาปรับปั้นคนใหม่ๆขึ้นมาด้วยแล้วรายการเนี้ยเป็นรายการสด2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มเนาะเพราะนั้นเราจะวิ่งกับไปเช้าเนี่ยก็คงจะไม่ไหวก็ต้องเลือกวันที่เลือกนี่ก็คุยกันแล้วคุยกันทั้งทีมยามเช้าคุยทั้งพี่ใหม่คุยกับเคนโดอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยงั้นเดี๋ยวเราลงมาช่วยกันทำตรงนี้ดีกว่าเพราะว่ายังไงนุ๊กคนเดียวเขาจัดการได้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไม่ไปไหนหรอกพิธีกรช่องเนี้ยมูดตัวนี้แหละอย่าเอาชื่อไปแปะในรายการอื่นไว้งั้นอ่ะเวลาก็วิ่งกันเป็นแบบวิ่งรอบทำงานไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงได้เจออยู่แล้วสีสันของที่นี่ก็คือโซเชียลแข็งแรงมากเวลาเราพูดอะไรเนี่ยมาไวมากจะมาไวแล้วแสดงความคิดเห็นผมชอบความคิดเห็นนี้ผมชอบความเห็นนะนี่มากเลยเรื่องใบสั่งบอกว่าสู้กัน3ศาลเลยจ้าไม่ต่ำกว่า10ปีตายไปข้างนึงค่าใช้จ่ายค่าทนายอึ้มแต่ก็สู้ค่ะชอบเนี่ยย้ำเวลาถ่ายทอดหน่อยนี่วิปแอดมินน่ารักมากจันถึงพฤหัส2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปค่ะครับรอนิดนึงเพราะว่าบางทีบางช่วงของข่าวพระราชสำนักเนี่ยยาวนิดนึงอันนั้นเราก็ต้องถืออันนี้ถือว่าเป็นหลักเลยที่เราต้องรอดูกันก่อนหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นเราละกับเราได้เลยใช่ๆก็เมามันเหมือนเดิมมาได้อ่ะตอนนี้เวลาของรายการหมดลงอย่างรวดเร็วเวลาสนุกสนานนี่มันผ่านไปเร็วมากเลยนะฮะก็ฉันยังไม่ได้บอกเลยว่าเป็นโสดนั่นไงเห็นมั้ยไปบอกในรายการก็เพราะจะถามก็เลี่ยงก็เดี๋ยวจะจบก็บอกนิดนึงจะได้ไม่ต้องถามต่อเดี๋ยววันไหนเป็นเรื่องหาคู่ให้เขาหน่อยได้ผมว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จับคู่คุณ2คนนี่แหละคู่จิ้นคู่ใหม่ได้แบบเขาเอาพวกลูกหมาไซบีเรียนมาให้อย่างเงี้ยติดตามได้นะคะเป็นเรื่องค่ะเริ่มต้นวันจันทร์นี้ 20:30 นเป็นต้นไปเป็นต้นไปนี้พูดมาบางวันอาจจะถึงเที่ยงคืน1:00-2:00ยังคุยกันอยู่พอเชิญไม่ขนาดนั้นไหวไหมครับผมเอาล่ะพบกันได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับรายการพระอาทิตย์ไลฟ์วันนี้เราทั้ง4คนเดี๋ยวขอบคุณแขกก่อนนะคะขอบคุณนะครับเป็นเกียรติมากเลยเป็นเกียรติมากเลยครับพบกันทั้ง4คนนะคะได้ใหม่ในโอกาสต่อๆไปแล้วกันเนาะวันนี้เรา4คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับWe'll be right back.